ส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แรกๆเนี่ยท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสถานการณ์นี้เราจะเห็นเลยว่าเขาไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีคำสั่งบังคับให้พลเมืองชาวอเมริกันต้องใส่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนหลังจากที่สถานการณ์การระบาดหนักมากยิ่งขึ้นเขาหันมาให้ความสำคัญกับการสวมใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นแล้วก็คนรอบๆตัวเริ่มมีรายงานติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นด้วยแล้วล่าสุดค่ะน้องชายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อว่าโรเบิร์ตทรัมป์ติดเชื้อโควิด-19 นะคะคุณผู้ชมแล้วอาการค่อนข้างหนักเลยค่ะหนักจนถึงขั้นที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยต้องรีบบินด่วนกลับมาเยี่ยมเลยนะคะและตัวเขาก็สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญที่ถามกันอยู่ก็คือน้องชายของเขาเนี่ยไปติดเชื้อโควิด-19 จากที่ไหนนั่นเองนะคะโดยที่ทรัมป์เปิดเผยว่าโรเบิร์ตทรัมป์น้องชายของเขาติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการหนักจนต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนิวยอร์กเพรสไบเทเรียนในย่านแมนฮัตตันนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าน้องชายของเขามีอาการหนักแล้วเขาก็หวังว่าน้องชายจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าน้องชายของเขาไปติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไรค่ะส่วนทางด้าน ABC News ของสหรัฐรายงานว่าโรเบิร์ตทรัมป์มีอาการหนักมากนะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะคือฝั่งของสื่อมวลชนเองพยายามจะเกาะติดว่าไปติดเชื้อมาจากที่ไหนแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ Marine One จากรัฐนิวเจอร์ซีย์ไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพยาบาลนิวยอร์กทันทีเมื่อวานนี้นะคะตัวของประธานาธิบดีก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยสำหรับโรเบิร์ตทรัมป์มีอายุ72ปีค่ะอายุน้อยกว่าโดนัลด์ทรัมป์2ปีคือโรเบิร์ตทรัมป์เนี่ยเป็นน้องเล็กของโดนัลด์ทรัมป์นะคะในจำนวนพี่น้องทั้งหมด5คนตัวของทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่4ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไปอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเขามีแผนว่าจะไปตีกอล์ฟที่คันทรีคลับของตัวเองที่อยู่ในเมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์หลังจากที่เยี่ยมน้องชายที่นิวยอร์กแล้วก็จะบินกลับไปที่นิวเจอร์ซีย์ตามเดิมค่ะ I have a wonderful brother. We've had a great relationship. ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ